iOS 15ปล่อยออกมาให้พวกเราได้อัปเดตกันแล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาใช้งาน iOS เวอร์ชั่นล่าสุดนี้นะครับพร้อมแล้วตามมาชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมต้อม iMod นะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับในรอบนี้ผมจะพูดถึง iOS 15พร้อมทั้งพาทุกคนนั้นใช้งานไปตั้งแต่พื้นฐานไปเลยนะครับอย่างแรกครับต้องทราบกันก่อนว่าอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 15ได้นั้นนะครับรองรับตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นไปนะครับไปจนถึง iPhone 13รุ่นล่าสุดนะครับขั้นตอนต่อมาครับเป็นการอัปเดตนะการอัปเดต iOS 15นั้นจะมีด้วยกัน2วิธีนะครับส่วนใหญ่เราก็จะทำผ่านตัวเครื่องได้เลยแนะนำให้เชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi นะครับผมแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นไปที่เมนูทั่วไปหรือว่า General ครับเมนูที่2ครับที่ชื่อว่ารายการซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับผมให้แตะเข้าไปตรงนั้นครับแล้วก็ปล่อยให้ระบบทำการเช็คอัปเดตนะครับแล้วเราก็ทำการอัปเดตได้เลยนะครับทั้งนี้ถ้าเครื่องของใครพื้นที่เหลือน้อยนะครับแนะนำว่าให้ลบแอปพลิเคชันหรือว่าไปลบพวกวิดีโอต่างๆนะครับรูปภาพต่างๆที่ไม่จำเป็นออกจากตัวเครื่องก่อนไม่งั้นจะไม่สามารถอัปเดตได้นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งครับก็คือให้ดาวน์โหลดไฟล์ IPSW ครับซึ่งผมจะแนบลิงก์ของ IPSW ไว้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปลงที่คอมพิวเตอร์ของเราและหลังจากนั้นก็ทำการอัปเดตผ่านแอปพลิเคชัน iTunes ครับผมก็จะสามารถอัปเดตมาเป็น iOS 15ได้เช่นกันนะครับหลังจากอัปเดตมาแล้วนะครับผมถ้าเราออกมาที่หน้าจอหลักนะครับผมเราจะเห็นว่าไอคอนของ iOS 15นั้นจะมีความเหมือนเดิมกับทางฝั่ง iOS 14นะอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเกริ่นก่อนเผื่อว่าใครที่ใช้ iOS 14นั้นและยังไม่มีการปรับแต่งตัวเครื่องนะฮะมาที่หน้าโฮมหลักครับหน้าไหนก็ได้ครับจากนั้นกดค้างไว้ที่หน้าจอครับบริเวณตรงไหนก็ได้นะฮะเราจะเห็นไอคอนที่เป็นเครื่องหมายบวกมุมด้านบนซ้ายครับแตกขึ้นมาครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกทางฝั่งของวิดเจ็ตเข้าไปแสดงได้เลยนะครับซึ่งวิดเจ็ตก็จะมีหลากหลายมากมายเราเลือกได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกวิดเจ็ตที่เป็นวิดเจ็ตอัจฉริยะสแต็กตรงนี้นะครับวิดเจ็ตเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่3ขนาดได้แก่เล็กกลางและใหญ่นะครับจะเลือกตัวใหญ่เข้าไปเพิ่มวิดเจ็ตใหญ่ทางนี้เราสามารถที่จะปรับตำแหน่งได้นะครับว่าจะให้วิดเจ็ตตัวนี้อยู่ที่บริเวณไหนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับผมจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่นั้นก็จะมีเล็กกลางใหญ่ให้เลือกนะครับผมจะเลือกเป็นระดับกลางแล้วก็กดไปที่เพิ่มวิดเจ็ตแล้วผมจะเลื่อนมาที่หน้าต่างที่2นะครับนี่ฮะเพื่อที่จะให้มาแสดงบริเวณตรงนี้และหลังจากนั้นครับเราสามารถกดเสร็จสิ้นได้เลยเราก็จะได้วิดเจ็ตที่มาแสดงอยู่บริเวณหน้าโฮมนะครับเขาก็จะแสดงแบตเตอรี่ของตัวเครื่องแบตเตอรี่ของ Apple Watch ถ้าหากเราใส่หูฟังนะครับหูฟัง AirPods เขาก็จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของหูฟัง AirPods ได้นะครับซึ่งจะเพิ่มความสะดวกหูฟังไร้สายยี่ห้ออื่นๆนะครับก็จะสามารถแสดงระดับแบตเตอรี่ได้ที่นี่เช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะอย่างน้อยคือเราจะได้รู้ว่าiPhone ของเราแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้าไปแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับก็ตรวจสอบได้จากตัวนี้เลยอันนี้คือประโยชน์หลักๆของวิดเจ็ตที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับตั้งแต่สมัย iOS 14นะฮะมาจนถึง iOS 15ก็มีฟีเจอร์นี้ให้เช่นกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้งานแต่ทำตามเลยครับรับรองว่าดีแน่นอนนะครับอันดับต่อมาหลังจากที่เรารู้จักทางฝั่งของวิดเจ็ตแล้วนะครับอีกอย่างที่อยากจะแสดงให้ชมก็คือคลังแอปหรือว่าแอปไลบรารีนะครับซึ่งจะอยู่ที่หน้าสุดท้ายของตัวแอปพลิเคชันนะจะสังเกตว่าผมติดตั้งแอปพลิเคชันไว้หลายตัวเลยแล้วก็จะมีอยู่หลายๆหน้านะครับพอผมตวัดมาที่หน้าสุดท้ายเขาจะขึ้นคลังแอปคลังแอปตัวนี้เขาจะทำการรวบรวมตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในหมวดเดียวกันก็จะจับกลุ่มไว้ที่เดียวกันครับถ้าเราแตะไปที่คลังแอปเพื่อทำการค้นหาแอปเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้เลยเขาก็จะแสดงแอปพลิเคชันเหล่านี้ขึ้นมานะครับผมหรือถ้าเราแต่ที่นี่แล้วเราอยากจะเลื่อนนะครับเลื่อนเพื่อดูแอปพลิเคชันต่างๆก็ดูได้เลยอันนี้เป็นคลังแอปนะครับอันดับต่อมาที่ผมอยากจะแสดงให้เห็นอีกจุดหนึ่งคือการแก้ไขหน้าการแก้ไขหน้านี้มันจะไปลิงก์กับฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่าโฟกัสอยู่ใน iOS 15นะครับวิธีการแก้ไขหน้าทำอย่างไรให้แตะค้างไว้ที่หน้าจอโฮมครับตรงไหนก็ได้แบบนี้ให้ไอคอนสั่นๆนะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นจุดไข่ปลาที่อยู่บริเวณด้านล่างให้แตะครับแต่บริเวณตรงจุดไข่ปลาครับแล้วจะมีเครื่องหมายลูกศรถูกอยู่นะครับเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าผมเอาเครื่องหมายตรงนี้ออกแล้วผมจะเหลือไว้3อันสุดท้ายนะฮะที่อยู่ด้านบนเห็นไหม1 2 3แล้วผมกดเสร็จสิ้นครับพอผมกดเสร็จสิ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ
หน้าแอปผมจะแสดงแค่ไม่กี่อันก็คือเนี่ยอย่างเช่นหน้าแรกนะครับสะบัดมาอีกหนึ่งตวัดมาอีกหนึ่งเป็น2นะครับตวัดมาอีก1นะฮะก็สุดแค่นี้แล้วพอผมตวัดไปด้านขวาสุดเขาจะแสดงคลังแอปขึ้นมาครับนี่คือวิธีการแก้ไขหน้าหลักของการแสดงแอปนะครับอันดับต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงคือเรื่องของการปรับตั้งค่า Control Center ครับหลายๆคนไม่ค่อยได้ปรับกันนะครับให้เข้ามาที่การตั้งค่าครับหลังจากนั้นเลือกไปที่ศูนย์ควบคุมครับศูนย์ควบคุมเนี่ยของเดิมเขาจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับถ้าเราตวัดจากมุมบนขวาบริเวณนาฬิกาลงมานะครับแบบเนี้ยเขาจะแสดงแค่นี้นะครับแสดงไม่ได้เยอะเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนดึงออกมาก็คือให้ไปเปิดสิ่งที่ต้องการขึ้นมาครับยกตัวอย่างเช่นกล้องนะครับกดเครื่องหมายบวกขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะนี้การบันทึกหน้าจอการรับฟังขนาดข้อความเครื่องคิดเลขอีกอย่างนึงโหมดประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้ผมใช้บ่อยมากๆโอเคพอเราเลือกขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราตวัดออกไปที่หน้าโฮมเลยนะครับหลังจากนั้นครับให้เลื่อนที่มุมบนขวาเลื่อนลงมาอย่างนี้ครับเราจะเห็นส่วนของ Control Center เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับเราจะสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นปรับให้ประหยัดพลังงานนะครับเราก็แตะจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมถือว่าเพิ่มความสะดวกเป็นอย่างมากจุดสุดท้ายครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ฟีเจอร์หลัก iOS 15นะครับผมอยากจะแนะนำอีกอย่างนึงคือเรื่องการปรับธีมหรือว่าปรับโทนสีของการแสดงตัว iOS นะครับให้มาที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่จอภาพและความสว่างนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบนะครับให้เลือกระหว่างโทนมืดกับโทนสว่างค่าปกตินะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่โทนสว่างนะครับเราสามารถเลือกเป็นโทนมืดได้นะครับพอเราปรับออกมาแล้วก็จะเป็นพื้นหลังสีดำๆแบบนี้มันจะมีอีกโหมดนึงที่ชื่อว่าอัตโนมัติครับซึ่งส่วนเนี้ยทาง iOS จะปรับโทนมืดโทนสว่างให้แบบอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการที่เราจะตั้งนะอย่างเช่นสว่างตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงดวงอาทิตย์ตกนะครับพอถึงช่วงพระอาทิตย์ตกดินนะครับ iOS จะปรับเป็นโทนมืดให้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการถนอมแบตเตอรี่ด้วยนะครับการประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยเรื่องการถนอมสายตาด้วยนะครับอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาชมฟีเจอร์ใน iOS 15โอเคครับเรามาเข้าฟีเจอร์หลักๆใน iOS 15เลยนะครับฟีเจอร์แรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือฟีเจอร์เรื่องของการตัดเสียงของระบบไมโครโฟนครับสำหรับตัวผมเองผมถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ใช้บ่อยมากๆและก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือหูฟังครับเราสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ร่วมกับการโทรนะครับอย่างเช่นโทรผ่านแอปพลิเคชัน LINE โทรผ่าน FaceTime นะครับแล้วก็เราจะสามารถตัดเสียงของไมค์ได้ผมจะลองโทรแบบเสียงครับ FaceTime แบบเสียงไปหาน้องนุ๊กนิกดูนะครับผมตอนนี้นุ๊กนิกรับสายแล้วนะครับผมพอเราปรับมาที่ฝั่งของ Control Center นะครับที่มุมบนขวาเราจะเห็นโหมดของไมค์นะโหมดของไมค์เขาจะแสดงเป็น3แบบนะฮะอย่างแรกนะครับค่าปกติจะอยู่ที่มาตรฐานค่ามาตรฐานหมายความว่าก็เหมือนเสียงทั่วๆไปจากนั้นครับถ้าเราปรับมาที่โหมดแยกเสียงนะครับโหมดแยกเสียงนี้จะเป็นการตัดเสียงรบกวนของฝั่งของเรานะที่เราพูดสมมุตินุ๊กนิกเนี่ยเปิดโหมดแยกเสียงนะครับเวลานุ๊กนิกกำลังไดผมหรือเป่าผมด้วยเครื่องเป่าผมอ่ะผมจะไม่ได้ยินเสียงนั้นซึ่งโหมดเนี้ยจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับกรณีที่เราอยู่ด้านนอกนะครับอย่างเช่นอยู่ร้านคาเฟ่อยู่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าอยู่บริเวณริมถนนนะครับเราอยากจะโทรคุยสายอยู่แบบเนี้ยและเราอยากจะให้ปลายสายของเราได้ยินชัดเจนโหมดนี้นะครับจะช่วยตัดเสียงระบบภายนอกออกไปนะครับทำให้เราได้ยินเสียงของคู่สนทนาได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับอันนี้ผมอยากจะให้ทุกคนนำไปลองใช้งานดูนะครับและอีกหนึ่งโหมดนะครับชื่อว่าสเปกตรัมกว้างนะครับหมายความว่าถ้าเราเปิดโหมดนี้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงบริเวณภายนอกอย่างชัดเจนนะครับฟีเจอร์ที่2นะครับ Live Tech นะฮะให้เปิดแอปพลิเคชันตัวกล้องขึ้นมาครับแต่ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าเครื่องของเราจะต้องตั้งค่าภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเป็นภาษาไทยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเปิดตัวกล้องขึ้นมาครับจากนั้นเราสามารถส่องกล้องตัวนี้ไปที่รูปภาพได้เลยนะครับจะเห็นกรอบสีเหลืองโผล่ขึ้นมานะครับกดไปที่ตัวมุมล่างขวานะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีบรรทัดอยู่นะครับตรงนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นครับเขาจะแสดงข้อมูลขึ้นมาครับเราสามารถไฮไลท์ข้อความเหล่านั้นครับเช่นผมไฮไลท์คำว่าชูการ์ฟรีนะครับหลังจากนั้นผมสามารถเลือก Copy ครับมาวางที่โน้ตได้เลยแบบนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่ามันธรรมดาไปทำไมจะต้องมีด้วยนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างให้ดูอีก1อย่างนะครับสมมติว่าผมขับรถไปแล้วไปเจอป้ายโฆษณาใหญ่ๆและจะมีเบอร์โทรอยู่บนป้ายโฆษณานะครับผมสามารถแตะตรงนั้นได้เลยนะเล็งไปที่ป้ายโฆษณาเหล่านั้นครับเขาจะเห็นเบอร์โทรแล้วก็แคปเจอร์ตัวนี้ออกมานะฮะพอเรากดไปที่บริเวณหมายเลขโทรศัพท์นะครับเราสามารถที่จะโทรออกได้เลยนะครับ
ฟีเจอร์ที่3ครับมาดูในฝั่งของตัวกล้องนะครับผมความสามารถ1ที่ชื่อว่า Quick Take นะครับ Quick Take เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ iOS 13เป็นต้นมาแล้วนะครับมาจนถึง iOS 15เลยใช้งานได้กับ iPhone XS ขึ้นมานะครับ 10S 10R 10S Max iPhone 11 12 Series แล้วก็13 Series นะครับถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร Quick Take ในรอบนี้ถ้าเรากดเข้ามาในการถ่ายรูปนะครับที่ตัวแอปกล้องเนี่ยเรากดค้างเอาไว้แบบนี้นะครับจะเป็นการถ่ายแบบ Quick Take แต่ทั้งนี้ครับเราสามารถเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าเลื่อนลงนะครับเพื่อซูมอินกับซูมเอาท์นะครับเดิมทีเนี่ยจะทำไม่ได้นะใน iOS 14เนี่ยแต่ว่าใน iOS 15นะครับกดปุ๊บเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับสามารถที่จะทำการซูมอินซูมเอาท์ Quick Take ได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกฟีเจอร์นึงนะครับผมมีหลายๆคนถามนะว่าถ้าจะถ่ายรูปแบบ Burst Mode หรือว่าการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องทำอย่างไรนะครับให้เราแตะที่ปุ่มถ่ายรูปแล้วก็เลื่อนไปด้านซ้ายแบบนี้นะครับเขาก็จะทำการถ่ายภาพแบบต่อเนื่องให้นะครับฟีเจอร์ที่4ครับมาดูในฝั่งของแอปรูปภาพกันบ้าง นะครับถ้าเราเข้ามาในแอปรูปภาพหรือว่าแอปโฟโต้นะครับผมสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ดูคือในแอปรูปภาพครับสามารถบอกรายละเอียดของรูปภาพถ่ายนะครับได้มากขึ้นถ้าเราเลือกดูรูปภาพแล้วนะครับแล้วแตะขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะฮะเราจะเห็นข้อมูลของรูปภาพพวกค่า exif ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายด้วยกล้องตัวไหนนะครับค่า f เท่าไหร่นะครับถ่ายอยู่ที่ไหนบ้างนะครับอันนี้คือฟีเจอร์แรกนะครับดูรายละเอียดของรูปภาพได้มากขึ้นอันดับต่อมาฟีเจอร์ที่ชื่อว่า memory ครับผมมาในที่แท็บ for you นะครับแล้วก็เลือกฝั่งของ memory นะครับพอแตะเข้ามาแบบนี้นะครับทาง iOS 15นะครับจะเลือกเพลงมาให้เราเพื่อประกอบกับ memory หรือว่าความทรงจำเหล่านั้นมาให้เราได้เลยนะครับสิ่งที่พิเศษอีกอย่างนึงคือเราสามารถเปลี่ยนธีมต่างๆได้นะครับเปลี่ยนธีมอย่างเช่นโทนสีของรูปนะครับสมมุติเมมโมรี่แต่ละเมมโมรี่ที่เราเลือกมาครับรูปแบบของเมมโมรี่มันจะต่างกันทาง iOS 15จะเลือกเพลงมาให้มันเหมาะสมกับรูปภาพที่เรากำลังจะสร้างเมมโมรี่เหล่านั้นขึ้นมานะครับเมมโมรี่ในรอบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเร็วความตื่นเต้นอะไรเงี้ยเขาจะมีเพลงที่แบบตื่นเต้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์เมมโมรี่เหล่านี้ครับออกไปในคลังภาพของเราได้แชร์ผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่นพวก LINE หรือว่า Facebook อะไรได้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน iOS 15ทำให้เรานั้นแชร์ความทรงจำอะไรต่างๆได้รวดเร็วและง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นครับในฝั่งของ Safari นะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของช่อง Address Bar หรือว่า URL Address นะครับตรงนี้ใน iOS 14นะครับเขาจะแสดงอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้เวลาที่เราจะพิมพ์ URL ใช่มั้ยแต่ว่าใน iOS 15เนี่ยค่า Default เขาจะอยู่ที่ด้านล่างแทนนะครับเราจะสามารถพิมพ์จากตรงนี้ได้เลยนอกจากการพิมพ์แบบปกติแล้วนะครับเราสามารถค้นหาด้วยข้อความเสียงได้ด้วยนะครับกดที่รูปไมโครโฟนครับ apple.com พอพูดไปแบบนี้นะครับผมเขาก็จะทำการพิมพ์แล้วก็ทำการค้นหาข้อมูลเหล่านั้นให้ได้เลยนะครับผมตรงนี้บางคนอาจใช้งานไปแล้วรู้สึกแบบไม่คุ้นชินนะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าได้ด้วยนะให้ตัว address bar ตัวนี้ไปอยู่ด้านบนนะครับโดยกดที่รูปตัว A นะฮะหลังจากนั้นเลือกไปที่ Show Top Address Bar นะครับตัว URL ก็จะกลับไปอยู่ที่ด้านบนนะครับอันนี้เลือกเอานะฮะแต่ว่าผมใช้งานมาค่อนข้างที่จะนานแล้วด้านล่างก็สะดวกดีนะครับเราไม่ต้องใช้สองมือก็สามารถที่จะพิมพ์ได้นะครับอันดับต่อมาจุดเปลี่ยนแปลงคือเรื่องของแท็บกรุ๊ปครับการเลือกใช้งานให้เลือกไปที่มุมล่างขวานะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่2อันนะฮะจากนั้นแตะไปที่แท็บครับเราจะเห็นอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับที่ผมสร้างไว้นะตอนนี้จะมี Travel Working Entertain EB แล้วก็ Apple นะครับเราสามารถที่จะกดเครื่องหมายบวกที่เขียนว่า New Empty Tab Group นะครับกดตรงนี้นะครับอย่างเช่นกีฬานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Sport ก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เซฟเข้าไปเราก็จะได้กลุ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะฮะถ้าสมมติว่าผมอยากจะกลับไปทางฝั่งของ Apple ล่ะที่ผมเซฟเอาไว้ผมก็จะเลือกไปที่ Tab Group ตรงนี้นะครับและ Switch มาที่ทางฝั่งของ Apple นะครับเขาก็จะแสดงหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่เราเปิดเอาไว้ไอเดียของแท็บกรุ๊ปคือต้องการที่จะกรุ๊ปเว็บไซต์ต่างๆให้อยู่ในหมวดเดียวกันครับยกตัวอย่างเราต้องการที่จะดูเรื่องกีฬาอย่างที่ผมบอกอยากจะดูเรื่องของการท่องเที่ยวอยากจะดูเรื่องของการทำครัวนะครับเราก็เปิดให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเราก็สามารถสวิชระหว่างกลุ่มได้นะครับตัวนี้จะซิงค์กันนะครับผ่านระบบ iCloud จะแสดงทั้งฝั่งของ iOS 15 iPad OS 15และทางฝั่งของ Mac OS 12 Monterey นะครับส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในฝั่งของ FaceTime ในรอบนี้นะครับผมมีหลายจุดที่น่าสนใจเลยอย่างแรกก็คือเรื่องของ FaceTime Group นะครับ FaceTime Group หมายถึงการที่เราโทรหา FaceTime หลายๆคนเป็นกลุ่มนะอย่างเช่นของเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราสามารถที่จะแสดงแบบ Grid View ได้นะครับ Grid View หมายความว่า
แต่ละคนก็จะแสดงเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้มันเท่าๆกันนะครับมันจะเห็นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอันดับต่อมาครับ FaceTime เป็น Portrait Mode คือการที่เราสามารถ call FaceTime ไปและเราสามารถที่จะปรับให้เป็นหน้าชัดหลังเบอร์ได้ให้เราแตะไปที่รูปของเรานะครับและหลังจากนั้นเราจะเห็นไอคอนที่เป็นสี่เหลี่ยมและเป็นรูปคนอยู่ที่มุมบนซ้ายนะครับให้แตะบริเวณตรงนั้นครับเพื่อเปิด Portrait Mode จะเห็นว่าตัวกล้องที่อยู่ด้านบนของผมมันจะเบลอเห็นไหมแต่ถ้าสมมติว่าผมกดเปิดแบบนี้นะฮะตัวกล้องมันก็จะชัดนะฮะลองปรับให้ดูอีกทีนึงนะฮะอันนี้คือเป็นฝั่งของ Portrait นะครับดูจากฝั่งของนูนิกเองก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยประตูที่อยู่ด้านหลังนะครับจะมีความเบลอนะครับผมนูนิกลองปรับให้เป็นโหมดธรรมดาสิลูกเห็นไหมครับก็จะมีความชัดทั้งหมดนะนี่คือไม่ได้เปิด Portrait Mode นะครับก็ปรับอีกทีนึงครับนี่ครับฟีเจอร์นี้ก็จะเพิ่มความสวยงามนะครับให้เราได้เวลาที่เราทำการ FaceTime นะครับต่อมานะครับฝั่งของ FaceTime Link FaceTime Link เนี่ยเวลาที่เราทำการโทร FaceTime อยู่นะครับและเราต้องการที่จะชวนคนอื่นเข้ามาร่วม FaceTime ด้วยนะครับเราสามารถแตะไปที่ตัวนี้ครับแตะไปที่บริเวณด้านบนสุดนะครับที่เรากำลังทำการโทรหลังจากนั้นจะมีเมนูที่แสดงออกมานะครับให้เลือกไปที่ตรงแชร์ลิงก์นะฮะเราแตะตรงนี้ได้เลยครับการแชร์ลิงก์แบบนี้เราสามารถเลือก copy ครับหรือว่าคัดลอกตัวนี้ไปนะครับส่งไปให้เพื่อนเราได้เลยนะครับซึ่ง FaceTime Link ตัวนี้เราสามารถแชร์ให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้ฝั่ง iOS ได้ด้วยนะคือทั้งฝั่งของ Windows เอง Android เองก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับมีคนจะกดจอยเข้ามานะครับเราก็อนุญาตแล้วระบบก็จะเชิญเข้ามานะครับเนี่ยณตอนนี้ก็คือเราจะทำการสนทนาแบบทั้งหมด3คนนะฮะอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับใน FaceTime คือการแชร์หน้าจอนะครับทางฝั่งของ iPhone เองสามารถที่แชร์ได้ iPad แชร์ได้นะครับหรือว่าใครที่ใช้งานอยู่บนเครื่อง Mac ก็สามารถแชร์สกรีนได้นะครับแต่ทั้งนี้ใน iOS 15.0 เวอร์ชั่นแรกที่ปล่อยออกมานะครับยังไม่สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับก่อนหน้านี้ในฝั่งของเบต้ามีการปล่อยเมนูนี้ออกมาแต่ว่ายังสามารถใช้งานไม่ได้เช่นกันดังนั้นครับในอนาคตอันใกล้คิดว่าในเวอร์ชันใหม่ของ iOS 15นะครับเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับแอปพลิเคชันโน้ตมีการปรับปรุงใหญ่อยู่3จุดหลักๆนะครับผมอย่างแรกก็คือการรองรับการเมนชั่นนะครับถ้าสมมุติว่าเราทำการแชร์โน้ตนะครับไปให้เพื่อนร่วมงานนะครับเราสามารถที่จะทำการกดเมนชั่นนะครับคือการใส่เครื่องหมายแอดและหลังจากนั้นให้เราเลือกชื่อของคนที่เราต้องการที่จะเมนชั่นถึงได้นะครับประมาณนี้นะครับผมอันดับต่อมาคือการจัดแฮชแท็กนะครับคือถ้าสมมุติว่าโน้ตไหนๆเราต้องการพูดถึงเรื่องนั้นยกตัวอย่างเช่นผมกำลังพูดถึง iOS 15ใช่ไหมครับผมก็ใส่แฮชแท็กเป็น iOS 15ไว้นะครับแบบนี้และหลังจากนั้นครับให้เรามาที่กดย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์นะครับด้านล่างสุดครับจะมีแฮชแท็กที่ขึ้นมานะครับที่เราใส่เอาไว้ในโน้ตนั้นๆเราสามารถที่จะแท็บไปดูได้ครับเขาก็จะสกรีนออกมาครับว่ามีโน้ตไหนนะครับที่มีแท็กนั้นอยู่นะครับอีกฟีเจอร์นึงนะครับก็คือเรื่องของ Quick NoteQuick Note เนี่ยใน iPhone iOS 15นะครับสามารถที่จะอ่าน Quick Note ได้แก้ไข Quick Note ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถสร้าง Quick Note ใหม่ได้ซึ่ง Quick Note นั้นถ้าเราต้องการที่จะสร้างต้องไปทำอยู่บน iPad OS 15และ Mac OS 12 Monterey นะครับผมต่อไปเป็นฟีเจอร์โฟกัสครับไอเดียของฟีเจอร์โฟกัสคือต้องการที่จะทำให้เรานั้นใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะทำนะครับมาดูว่ามันคืออะไรถ้าเราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับและเลือกไปที่โฟกัสนะฮะที่จะเป็นรูปพระจันทร์แล้วก็ไอคอนสีม่วงๆนะครับแตะเข้าไปครับเราจะเห็นโฟกัสที่เขาตั้งเอาไว้อยู่นะครับก็ประมาณ 4-5 อันนะครับผมทั้งนี้เราสามารถที่จะกดเพิ่มได้ด้วยนะครับสมมุติเรากดบวกนะครับเขาจะมีโฟกัสเนี่ยให้เลือกอยู่ว่าเราต้องการที่จะทำอะไรยกตัวอย่างเช่นผมจะเลือกไปที่ฟิตเนสก็เลือกไปที่ next ครับเราจะสามารถอนุญาตว่าเราจะอนุญาตให้บุคคลใดมีการแจ้งเตือนเข้ามาหาเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะกดเพิ่มโมดเต็นเข้ามานะครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติมีการส่งข้อความจากทางโมดเต็นเข้ามานะครับทาง iMessage ผมจะสามารถได้รับการแจ้งเตือนเหล่านั้นนะครับถ้าเป็นคนอื่นจะไม่สามารถรับได้นะครับนอกจากนี้การโทรล่ะจะเป็นอย่างไรเราสามารถเลือกได้ว่าในช่วงเวลาการออกกำลังกายตรงนี้นะครับหรือว่าช่วงเวลาอื่นๆเราจะอนุญาตให้ใครโทรเข้ามาหาเราได้บ้างเลือกได้ทั้งหมดว่าทุกคนสามารถโทรหาได้หรือว่าไม่มีใครสักคนเลยโทรหาเราหรือว่าเลือกเฉพาะอยู่ในรายชื่อโปรดเท่านั้นนะครับที่จะสามารถโทรเข้าหาเราได้นะครับแล้วเราก็เลือก allow ตรงจุดนี้หลังจากนั้นสามารถตั้งค่าพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็กดดันนะฮะแล้วกด allow นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้ด้วยว่าเป็นให้มันเป็นอัตโนมัติเลยไหมนะครับแล้วก็เลือกไปที่ดันนะฮะมันก็จะมีโหมดใหม่ที่ชื่อว่า focus ที่เป็นฝั่งของ fitness เพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากนี้ครับมาดูในฝั่งของตัวอื่นบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น work นะครับเนี่ย
ที่ผมตั้งค่าเอาไว้นะครับผมเราสามารถเลือกโฮมสกรีนได้เราสามารถเลือกคัสตอมเพจได้นะครับคัสตอมเพจเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้หน้าไหนแสดงยกตัวอย่างเราอยากจะให้หน้าสุดท้ายที่มันจะมีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการออกกำลังกายอยู่นะครับอยากจะให้แสดงแค่หน้านี้เท่านั้นเราสามารถเลือกติ๊กที่หน้านั้นได้แล้วกดดันนะครับมันก็จะมีเพจหน้าสุดท้ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้คราวนี้อันนี้คือมันเป็นโหมดธรรมดาอยู่เนาะการที่จะปรับโหมดโฟกัสวิธีการง่ายๆที่สุดก็คือการปัดคอนโทรลเซนเตอร์ลงมาครับและหลังจากนั้นที่โฟกัสตรงนี้นะครับเราจิ้มไว้แล้วเราเลือกนะครับว่าเราอยากจะใช้โฟกัสโหมดไหนผมจะเลือกฟิตเนสที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้เขาจะขึ้นสัญลักษณ์เป็นออนนะครับคราวนี้เรามาดูที่หน้าโฮมกันนี่ฮะจะเห็นว่ามันจะขึ้นมาเฉพาะหน้าสุดท้ายที่เราแก้ไขตรงเพจตรงนั้นน่ะเห็นไหมหน้าอื่นๆมันจะไม่แสดงเลยนะครับนี่คือไอเดียของโฟกัสเราจะสามารถคัสตอมได้ว่าเราจะให้หน้าไหนบ้างขึ้นมาแสดงนะครับถ้าเราปรับไปเป็นโหมดอื่นนะครับอย่างเช่นโหมดเวิร์กนะครับนี่ฮะที่ผมตั้งค่าเอาไว้นะครับก็จะแสดงอยู่แค่ 2-3 หน้านะถ้าใครอยากจะอ่านหนังสืออยากจะดูหนังหรือว่าอยากจะทำกิจกรรมอื่นๆนะครับตั้งค่าแบบนี้ได้นี่คือประโยชน์ของทางโฟกัสครับจะทำให้เรานั้นใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับในฝั่งของข้อความใน iOS 15มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับถ้าเราเข้ามาห้องแชทที่เราทำการคุยกับเพื่อนนะครับเวลาที่เราส่งรูปภาพเราสามารถส่งรูปภาพไปนะครับหลายรูปแบบนี้แล้วก็ส่งไปการแสดงรูปภาพของเขานะครับเป็นแบบสแต็กรวมกันแบบนี้นะครับคือมันจะไม่แสดงแบบรูปที่1ที่2ที่3ลงไปไหลเรื่อยๆอย่างนั้นคือเขาจะจัดเป็นกลุ่มเอาไว้นะครับถ้าเราต้องการที่จะดูรูปภาพทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่แบบนี้แล้วเราก็จะเห็นกรุ๊ปนั้นนะครับที่ส่งมานะรูปมีกี่รูปส่งมาก็จะดูได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถแสดงความรู้สึกกับรูปภาพหรือว่าข้อความเหล่านั้นที่เพื่อนส่งมาหาเราอย่างเช่นการใส่อีโมชันนะฮะว่าเอ้ยเลิฟไลค์อะไรประมาณนี้หัวเราะได้นะครับผมหรือต้องการที่จะตอบกลับรูปนั้นนะครับก็รีพลายกลับไปได้เลยนะครับนี่ครับนอกจากนี้ทางฝั่งของรูปภาพแล้วยังมีเรื่องของลิงก์อะไรต่างๆเขาก็จะแชร์ข้อมูลแล้วก็แสดงพรีวิวให้ได้สะดวกแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับฟีเจอร์แชร์เพลย์ครับฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 15ไอเดียของฟีเจอร์แชร์เพลย์ก็คือการที่เราสามารถทำอะไรร่วมกันได้นะครับอย่างเช่นฟังเพลงร่วมกันได้ดูภาพยนตร์ร่วมกันได้นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมีอย่างแรกคือถ้าต้องการที่จะฟังเพลงด้วยกันเขาจะเป็นเพลงที่มาจากทางฝั่งของ Apple Music เราจะต้องสมัคร Apple Music ถ้าต้องการที่จะดูเนื้อหาจากพวก Apple TV นะครับเราจะต้อง Subscribe พวก Apple TV Plus เอาไว้นะครับระหว่างที่เราทำการ call FaceTime กับเพื่อนนะครับถ้าเราอยากจะให้เพื่อนเราสามารถฟังเพลงได้นะครับเราก็เข้าไปที่ Application Music แล้วก็ไปเลือกเพลงที่เราต้องการอยากจะให้ฟังและหลังจากนั้นจะมีเมนูที่เราสามารถเลือกให้เป็นแบบ Listen Together หรือว่า Watch Together ได้นะครับจากนั้นครับเราก็จะได้ยินเพลงในที่เดียวกันนะครับแต่ว่าใน iOS 15.0 เวอร์ชันแรกที่ปล่อยออกมายังไม่รองรับฟีเจอร์นี้นะครับอนาคตก็คงจะได้เห็นกันแต่ว่าไอเดียหลักๆของการแชร์เพลย์คือเราอยู่ต่างที่กันโทรหากันได้ผ่าน FaceTimeเราก็สามารถ enjoy พวกเพลงพวกซีรีส์พวกหนังต่างๆไปได้ด้วยกันนะครับคือเขาต้องการพยายามเชื่อมความสัมพันธ์นะครับของคนในช่วงที่เป็นโควิดให้เข้าถึงหรือว่าคอนเนคกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับฟีเจอร์ใหม่ในฝั่งของ Spotlight มีการอัปเดตขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับการเรียก Spotlight นะครับอยู่ที่หน้า Home แล้วเราสามารถตวัดลงมาอย่างนี้นะครับและเมนู Spotlight Search จะโผล่ขึ้นมาแบบนี้อย่างเช่นผมต้องการที่จะค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า VSCO นะครับ VSCO ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับนี่เป็นแอปพลิเคชันที่ผมติดตั้งไว้แล้วถามว่าผมทำอะไรได้ต่อผมสามารถกดค้างเอาไว้ครับแล้วก็เลือก Delete App ครับเนี่ยแล้วก็เราสามารถลบแอปได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปค้นหาในคลังแอปหรือว่าไปค้นหาที่ตัวหน้าโฮมนะครับนอกจากที่จะค้นหาและทำการลบนะครับเราสามารถค้นหาแล้วทำการติดตั้งได้เลยนะครับเห็นไหม VSCO ที่ผมลบไปเมื่อกี้พอค้นมาปุ๊บนะครับเขาก็จะไปดูในแอป Store มาให้เราต้องการดาวน์โหลดเราก็แตะได้เลยนะครับคือไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปในฝั่งแอปพลิเคชันของ App Store ละอันนี้เพิ่มความสะดวกมากๆนะครับนอกจากนี้ครับใน Spotlight เนี่ยยังสามารถค้นได้หลายๆอย่างเลยนะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะค้นรูปภาพของแมวนะครับผมก็จะค้นคำว่า cat ไปนะครับเขาก็จะค้นรูปในคลังรูปของเรานะว่ามีรูปภาพหรือว่าคลิปที่มันเกี่ยวข้องกับแมวขึ้นมาไหมนะฮะหรือว่าเราจะค้นชื่อของบุคคลก็ได้นะครับเขาก็จะไปดูว่า
มีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างทั้งค้นจากหน้าเว็บค้นจากแอปพลิเคชันอย่างอื่นๆอย่างเช่นแอปพลิเคชัน LINE นะครับค้นจากรูปภาพค้นจากโฟลเดอร์นะครับมีให้หมดเลยนะครับอันนี้ผมค้นคำว่าเต็นท์นะฮะก็จะเป็นทั้งรูปเต็นท์ด้วยทั้งคนนะฮะที่มันเกี่ยวข้องกันขึ้นมานะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถในฝั่งของ Spotlight นะครับอัปเดตในฝั่งของ Siri นะครับในรอบนี้ฟีเจอร์หลักคือการใช้งาน Siri ได้แม้ว่าเราไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าเราจะต้องตั้งค่า Siri ให้เป็นภาษาอังกฤษนะการใช้งาน Siri Offline Mode นั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตั้งค่าอะไรนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือบางทีเนี่ยถ้าเราเปิด Airplane Mode ไปแล้วเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะต้องเชื่อมต่อก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้ดาวน์โหลดฐานข้อมูลมานะครับอันนั้นนะครับแนะนำให้เข้าไปที่การตั้งค่าก่อนแล้วก็ไปที่เมนู Siri และ Search นะครับจากนั้นให้เลือก Siri Voice นะครับเราลองแตะนะแตะที่ Voice นะครับพอแตะที่ Voice เนี่ยระบบจะแสดงข้อมูลว่า This Siri Voice will take effect when download นะครับคือพยายามให้ทาง Siri ดาวน์โหลดข้อมูลขึ้นมาก่อนนะครับให้ครบ 100% ต่อไปผมจะลองเปิด Airplane Mode นะครับแล้วก็ลองเรียก Siri ดู Set the alarm 10 p.m. Your alarm is set for 2200 hours. โอเคนี่คือตัวอย่างสั้นๆนะครับการใช้ Siri Offline Mode ได้ภาษาไทยยังไม่รองรับนะครับรองรับภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็จะมีเฉพาะบางคำนะที่สามารถใช้งานได้อย่างเช่นคำสั่งที่มันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการสอบถามสภาพอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรไม่สามารถเช็คได้เช็คข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตทำไม่ได้เช็คเวลาตอนนี้ทำไม่ได้นะครับจะได้เฉพาะพื้นฐานยังไงก็ลองดูเพิ่มเติมนะว่าเราสามารถใช้งานอะไรได้บ้างและนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถสั่งให้ Siri ค้นรูปได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น Search Cat Photoนี่ครับเขาก็จะพิมพ์คำว่า cat แล้วก็มันก็จะเด้งเข้าไปในหน้าค้นหาแล้วก็แสดงรูปภาพที่มันเกี่ยวข้องขึ้นมานะครับต่อมามาชมการอัปเดตในฝั่งของ Find My นะครับ Find My เป็นแอปพลิเคชันในการค้นหาอุปกรณ์นะครับถ้าเราลิงก์อุปกรณ์ของเราอย่างเช่น iPhone iPad Mac อะไรต่างๆก็แล้วแต่ AirTags ด้วย AirPods ด้วยนะครับเราสามารถเข้ามาดูในฝั่งของ device นะฮะ device หรือว่าอุปกรณ์ตรงเนี้ยเขาก็จะแสดงออกมาว่าอุปกรณ์ตัวไหนเชื่อมต่ออยู่นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาในฝั่งของ item นะครับก็จะเป็นพวกทางฝั่งของ AirTag นะฮะที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราสามารถที่จะทำการค้นหาได้จากตรงนี้ได้นะครับสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมอีกอย่างก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนถ้าหากว่าเราลืมอุปกรณ์ใน iOS 15ครับถ้าสมมุติว่าผมลิงก์ตัว AirTag เอาไว้นะครับกับทางฝั่งของ iPhone 12อีกเครื่องนึงนะครับเข้ากับในบัญชีของ Apple ID ของผมนะถ้าผมลืมพวงกุญแจตัวนี้กับ iPhone ตัวนี้นะครับคือผมเดินออกจากออฟฟิศตรงนี้เลยใน iOS 15ครับจะมีการแจ้งเตือนบอกว่าเราลืมสิ่งของเหล่านั้นนะครับเขาก็จะบอกออกมาเลยการแจ้งเตือนแบบนี้ครับมันก็จะทำให้เรารู้ได้นะว่าเราลืมสิ่งของนั้นเอาไว้อยู่นะครับถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับผมต่อมาครับบริการ iCloud Plus ถือว่าเป็นบริการใหม่ที่มีใน iOS 15เช่นกันครับ iCloud Plus คืออะไรหลายๆคนอาจจะงงๆผมอธิบายให้ฟังกันง่ายๆนะครับ iCloud Plus มันเป็นฟีเจอร์เสริมขึ้นมาจากฝั่งของ iCloud เดิมทีเนี่ยการใช้ iCloud เฉยๆเราอาจจะเข้าใจแค่ว่าเรื่องของการเช่าพื้นที่เพิ่มเติมอย่างเช่นจ่ายเงิน35บาทก็จะได้พื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมา50 GB ให้เราสามารถเก็บข้อมูลพวกรูปภาพวิดีโอใน iCloud ได้แต่ว่าเวอร์ชันใหม่นะครับ iCloud Plus ในรอบนี้เนี่ยราคามันพอๆเดิมกับของเก่านะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนอกจากจะได้พื้นที่เก็บข้อมูลแล้วอ่ะเรายังสามารถได้บริการเสริมอย่างเช่นบริการ Private Relay หรือว่าเป็นการทํา VPN นะครับเราสามารถเข้าในเว็บไซต์อื่นๆที่อาจจะถูกบล็อกได้นะครับหรือว่าอาจจะเข้าไปในเว็บไซต์นั้นโดยที่ไม่ระบุตัวตนมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยในการที่เราจะท่องเว็บได้นะครับวิธีการเข้าไปเปิด Private Relay นะครับให้มาที่การตั้งค่าครับแท็บที่ Apple ID ของเราครับด้านบนแล้วก็เลือกไปที่ iCloud ครับ Private Relay จะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับที่เขียนว่า Private Relay วงเล็บเบต้าตอนนี้ยังเป็นสถานะเบต้าอยู่นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดนะครับเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่จะมีแจ้งเตือนนะตรงนี้ก่อนนะว่า Private Relay ยังไม่รองรับในประเทศไทยเพราะว่าอาจจะติดด้านเรื่องข้อกฎหมายนะครับผมแต่ถ้าใครอยู่ประเทศอื่นๆนะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับพอเราอยากจะปิดก็มาปิดที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปที่ Turn Off Private Relay นะครับอันดับต่อมาครับเป็นฟีเจอร์ Hide My Email นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของiCloud Plus เช่นกันนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับคือพื้นที่สำหรับเก็บวิดีโอนะครับจากฝั่งอุปกรณ์ของ Apple HomeKit สมมติว่าถ้าเราทำการซื้อกล้องวงจรปิดลิงก์กับ Apple HomeKit นะครับเราสามารถเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้บนคลาวด์ได้นะครับต่อ
่อมาเป็นฝั่งของแอปแผนที่นะครับมีการปรับปรุงเยอะเช่นกันนะครับผมอย่างแรกครับพอเราเข้ามาในแอปแผนที่นะครับถ้าเราทำการย่อแผนที่นะครับเขาจะสามารถแสดง UI เป็นแบบรูปโลกแบบนี้ได้นะครับใน iOS ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้นะครับต่อมานะครับในฝั่งการเลือกเมนูที่มุมบนเนี่ยไอคอนจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะเห็นเป็นรูปลูกศรชี้ตรงนี้จะเป็นการหาตำแหน่งปัจจุบันของเรานะฮะถัดขึ้นไปครับที่เป็นรูปแผนที่แบบพับๆพอเราแตะขึ้นไปจะมีให้เลือกอยู่4โหมดนะครับได้แก่โหมด Explore หรือว่าสำรวจนะครับโหมด Diving หรือว่าการขับนะฮะแนะนำการขับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะของเก่าจะไม่มีแล้วก็ Transit นะครับขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็เลือกเป็นรูปแบบ Satellite นะครับเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาและในตัวรายละเอียดของแผนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นแผนที่เมืองแบบละเอียดสามารถแสดงความสูงของต้นไม้อาคารสถานที่สำคัญได้ทางม้าลายพวกช่องทางเลี้ยวต่างๆรวมถึงมุมมอง 3D ต่างๆนะครับที่มีความซับซ้อนนั้นมีการแสดงรายละเอียดที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสมบัติการขับขี่แผนที่ใหม่เน้นรายละเอียดเช่นการจราจรเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งการวางแผนเส้นทางนะครับก็จะทำให้เราสามารถเดินทางได้สะดวกแล้วก็รู้เวลาได้ล่วงหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับการแสดงเส้นทางที่สมจริงครับสามารถแสดงเส้นทางแบบทีละขั้นตอนในรูปแบบเสมือนจริงได้นะครับมันก็เหมือนการใช้งาน AR เวลาที่เราต้องการที่จะเดินทางจากจุด A ไปยังจุด B นะครับในเมืองใหญ่ๆนะถ้าเป็นแบบเมืองนอกถ้าเป็นตึกสูงๆเราไม่รู้ว่าทิศทางที่เราจะเดินไปนั้นไปแบบไหนใน AR ที่เพิ่มเติมเข้ามาตัวนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงจุดนี้นะเราสามารถที่จะต้องเลี้ยวขวาเขาก็จะแบบแสดงรูปลูกศรมาครับตรงนี้คุณต้องเลี้ยวขวานะประมาณนั้นมันก็จะมีความสมจริงมากขึ้นครับตัวนี้ครับจะใช้งานกับ iPhone ตั้งแต่ iPhone XS ขึ้นมานะครับผมหลากหลายฟีเจอร์นะฮะที่กล่าวมานะครับยังไม่ได้รองรับในประเทศไทยนะครับก็จะมีในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาซานฟรานซิสโกซานโฮเซอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นประเทศใหญ่ๆทางฝั่งของยุโรปนะครับยังไงก็ถ้าใครอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนั้นก็ลองใช้งานดูประเทศไทยก็ไม่ได้รองรับตรงจุดนั้นเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมมาดูความเปลี่ยนแปลงในฝั่งของแอปสภาพอากาศกันบ้าง นะครับผมอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนคือ UI ของเขาหรือว่า User Interface หน้าตาจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะจะแสดงรายละเอียดของข้อมูลด้านสภาพอากาศนะครับยกตัวอย่างเช่นณตอนนี้นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเขาก็จะแสดงออกมาเลื่อนลงมาอีกครับเขาจะดู Temperature นะครับหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยแต่เข้าไปนะครับเราสามารถย่อเพื่อดูได้เลยนะว่าแผนที่เหล่านั้นเนี่ยเขาจะแสดงคลื่นความร้อนออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมครับว่าโซนขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับแล้วก็โซนเช่นศูนย์สูตรนั้นอุณหภูมิเป็นแบบไหนนะครับณจุดที่เราอยู่ตรงนั้นเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนั้นครับสามารถปรับได้ด้วยว่าจะดูแบบไหนนะฮะดูปริมาณฝนได้ไหมตรงรูปเลเยอร์3จุดนี้นะครับเนี่ยซึ่งปริมาณของเม็ดฝนเราสามารถซูมเอาออกมาดูภาพรวมนะครับว่าปริมาณฝนณจุดบริเวณตรงนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเราก็จะเห็นกลุ่มของก้อนเมฆฝนแล้วก็ทั้งสีม่วงสีน้ำเงินอะไรต่างๆเขาก็จะบ่งบอกเอาไว้ว่าจุดไหนที่มีปริมาณน้ำฝนเยอะนะครับและอันที่3นะครับเป็น Air Quality นะครับหรือว่าคุณภาพอากาศตอนนี้ยังไม่แสดงข้อมูลนะครับผมยังไม่รองรับอนาคตคาดว่าจะรองรับนะนอกจากนี้ครับพอเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะเราก็จะเห็นทั้งค่าต่างๆนะอย่างเช่นค่า UV Index ว่าตอนนี้แสง UV เป็นอย่างไรพระอาทิตย์จะตกเมื่อไหร่ทิศทางของลมเป็นยังไงความเร็วลมเป็นยังไงนะครับปริมาณน้ำฝนเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็บอกค่าอะไรต่างๆมากมายเลยถือว่าการปรับปรุงแอปพลิเคชันเบเตอร์หรือว่าสภาพอากาศรอบนี้น่าใช้งานมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในแอปพลิเคชัน Wallet เพิ่มความสามารถให้ iPhone เป็นกุญแจดิจิตอลได้นะครับคือถ้าสมมติว่าโรงแรมไหนคือรองรับฟังก์ชันนี้สมมติแขกที่เข้าพักนำ iPhone ของเขาเนี่ยไปให้นะครับเขาก็จะสามารถโอนถ่ายกุญแจเหล่านั้นมาที่ iPhone เครื่องนี้และเราสามารถนำ iPhone ไปแปะที่ประตูนะครับก็จะทำการปลดล็อกได้เลยหรือว่าอุปกรณ์โฮมคิดตัวไหนนะครับอย่างเช่น Digital Door Lock นะครับของตัวไหนที่รองรับฟังก์ชันนี้เราก็จะสามารถแปลง iPhone ของเราให้เป็นกุญแจดิจิตอลไปแปะแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกเหล่านั้นได้นะครับนอกจากปลดล็อกประตูบ้านแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย iPhone ก็สามารถที่จะปลดล็อกตัวรถยนต์ได้ด้วยนะครับทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ารถยนต์รุ่นไหนที่รองรับนะครับแต่บอกก่อนว่าฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็สามารถเพิ่มศักยภาพของ iPhone ให้สามารถทำแบบนี้ได้นะครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับสุดท้ายนะครับที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการเตรียมตัวโอนข้อมูลไปยังเครื่องใหม่นะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะจากนั้นเข้าไปที่ทั่วไปหรือว่า General นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า Transfer or Reset iPhone นะครับเดิมทีมันจะเป็นแค่การรีเซ็ต iPhone นะ
พอ transfer แล้วก็ reset iPhone เนี่ยจะมีเมนูให้เราทำการตั้งค่าอันนี้จะเหมาะในกรณีที่เราต้องการที่จะย้ายไป iPhone เครื่องใหม่สมมุติว่า iPhone 13ที่กำลังจะวางขายในวันที่8ของประเทศไทยนะครับเราต้องการที่จะถ่ายโอนข้อมูลของ iPhone 12เครื่องนี้เพื่อที่จะไปลงเครื่องนั้นคือเราสามารถทำได้หลายๆทางแหละอย่างเช่นได้ iPhone 13เครื่องใหม่มาเราก็ทำการถ่ายโอนระหว่างเครื่องไปได้เลยหรือว่าบางคนต้องการที่จะนำข้อมูลเก็บไว้ที่คลาวด์ก่อนโดยที่เราจะขายเครื่องนี้แล้วนะครับเราไม่มีเครื่องสำรองเราสามารถทำการเก็บข้อมูลเหล่านั้นขึ้นไปฝากไว้บนคลาวด์ของทาง Apple ได้นะครับถ้าเรามีข้อมูลเท่าไหร่ครับอย่างเช่น iPhone เครื่องนี้ขนาด 128GB นะครับผมสามารถเก็บข้อมูลขึ้นไปฝากไว้ที่ทางฝั่งของ Apple ได้นะครับทั้งหมด 128GB โดยที่ผมไม่ได้ Subscribe พื้นที่เหลือนะฮะพอเราได้ iPhone เครื่องใหม่มานะครับเราสามารถที่จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านั้นกลับคืนมาได้อันนี้คือเพิ่มความสะดวกอย่างนึงนะครับให้เราถ้าเราต้องการที่จะ move ไป iPhone เครื่องใหม่นะครับโดยที่ไม่มีเครื่องสำรองนะยังไงก็ลองไปใช้ดูนะครับสำหรับฟีเจอร์นี้นะฮะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์หลักๆนะครับที่เกริ่นมาให้นะฮะทางฝั่งของ iOS 15ที่มีเพิ่มเติมเข้ามาที่ผมมองว่าเป็นฟีเจอร์ที่หลายๆคนควรจะไปลองศึกษาแล้วก็ลองเล่นดูนะครับลองนำสิ่งที่ผมแนะนำไว้นี้นะครับไปทำตามดูผมเชื่อว่าจะช่วยให้เราสามารถใช้งาน iOS 15ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมหรือว่ามีฟีเจอร์อะไรอื่นๆที่ยังตกหล่นนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ